ายค่ะถ้าหนูรักพี่จะรักมากใช่หรอแต่ว่าไม่ใช่อันนั้นอีกช่องหนึ่งค่ะก็นัตตี้ดีนนะคะตอนนี้คุณอยู่กับรายการพี่พาไปกับก้อยนัตตี้ดีเหมือนกันก้อยอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แล้วไม่รู้จริงก้อยนัตตี้ดีมาจบมาจากที่เดียวกันใช่นิเทศพอไปสามคนแล้วไปแล้วคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคือปกติรายการนี้อินโทรก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องแบบการศึกษาสิ่งที่มีสาระซึ่งมันจะต่างจากพวกเรานิดนึงเฮ้ยพูดมีสาระนะจริงแล้วอ่ะไปได้อยู่สิ่งที่อยากรู้จากคุณสองคนอย่างแรกเลยอะไรวะทำให้อยากเรียนนิเทศจริงกูไม่เคยถามพวกมึงทำไมถึงอยากเรียนนิเทศใช่ปะทำไมอ่ะตอนนั้นคิดเลยเพราะรู้สึกว่าคือกูอ่านหนังสือมาเยอะแล้วตอนก่อนหน้าเนี่ยเพราะต้องสอบมาเยอะสอบเตรียมไม่อ่านอ่านมาเยอะแล้วมาเยอะแล้วคุณดีป่ะเดี๋ยวมาความดีมเรียนจบจากเตรียมอุดมนะคะสายฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสบองชุกแล้วทีเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคณะเดียวที่รู้สึกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือทำกิจกรรมหรือได้ทำอะไรมากกว่าที่แค่อ่านหนังสือที่คณะเออนะนึกออกปะแล้วกูก็ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแบบว่าตอนแหลนึกออกปะแบบแสดงอะไรตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเต้นบัลเล่ต์เต้นเปียโนร้องเพลงชอบอะไรที่มันเป็นเพลงเดี๋ยวพี่เขาเลยนะเหมือนมึงไม่อยู่กับพวกกูยังไงไม่รู้อ่ะดีมึงไปดำน้ำมาตอนนี้ดีเบาบกนิดนึงก็จะตกใจเดี๋ยวสรุปของดีมก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอยากหาอย่างอื่นที่มันนอกจากในหนังสือเรียนด้วยไม่ใช่ไม่ได้อยากได้หาอะไรอื่นแบบนอกจากหนังสือเรียนดีมอ่านหนังสือมาทั้งชีวิตอยากเข้าคณะที่หลังจากนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วแค่เรียนพอมันมีแค่นี้แต่ตึงแล้วมึงรีเสิร์ชเปล่าว่านิเทศแม่หนังสือมาอ่ําเขาเข้าใจอย่างนั้นเองมึงเข้าใจดีรีเสิร์ชด้วยเมื่อเทียบกับสายอื่นๆใช่ไหมว่าต้องไปเรียนบัญชีจะต้องไปเรียนอะไรเอาเป็นว่าทุกคณะก็ต้องอ่านแหละแต่กูว่าคณะเราอ่ะอ่านน้อยกว่าคณะอื่นเน้นแอคชั่นมากกว่าประมาณนี้อันนี้เหตุผลที่จะเข้าคนนะตี้คุณเรียนที่ไหนมาจบสายอะไรมาบอกก่อนเรียนเซนฟางซิเซฟียค่ะเรียนศิลป์จีนศิลปภาษาศิลป์จีนนี่มันสายแบบเป็นภาษาเป็นนักภาษาเป็นสายของการสื่อสารไงคะนี่เอามาหาวมึงแย่กับกูอีกนะมึงที่จะพูดได้อ๋อเออแต่ว่าลืมช็อกคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าอยากเรียนนิเทศเพราะว่าไปดูหนัง GTH เนาะเห็นผลดูหนัง GTH อันนี้คือเห็นมึงอ่ะไม่มีเออใช่แล้วกวงใช่คือก็นั่นแหละพอเราดูหนัง GTH อ่ะช่วงนั้นเขาจะบูมมากเรื่องอะไรรถไฟฟ้ามหานะเธออะไรพวกนั้นอะเออแนวนั้นซักซีดอย่างเงี้ยแล้วเราดูแล้วเราก็จะแบบทำไมเขาเก่งกันจังวะเราอยากทำแบบเนี้ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเนี้ยก็คือ4อันดับอะฉันเลือกนิเทศหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่นิเทศจุฬาอย่างเดียวนะก็จะมีนิเทศวารสารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบพูดนิดนึงอะอันนี้4อันดับใช่ป่ะคือของไอตี้เป็นนิเทศหมดเลยเมื่อกี้กูให้เห็นผลว่ากูไม่อ่านหนังสือ4อันดับของกูคือนิติจุฬาก็คือถ้าเกิดว่าหลุดเป็นนิติจุฬาก็คืออ่านไม่มาไอดีมอ่ะคืออยากเรียนจุฬาจะถามพวกชาลาล็อเธอล่ะใช่เข้าเพราะอะไรอยากรู้มึงเข้าคิวได้ดีของกูชอบต่อเลยไงอ๋อต่อดีมากคุณสองคนเป็นสายศิลป์แต่ฉันเรียนสายวิทย์มาโอเคเคยอินโทรแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นหมออ๋อแล้วยังไงไม่ติดไงเรื่องง่ายๆคือเพื่อนเป็นหมอกันไปหมดเลยตอนนั้นติ่งเกาหลีอยู่บ้าผู้ชายดู 2PM อยู่อันนี้เรื่องจริงชอบใครที่สุดใน 2PM แฮกยอนแฮกยอนเก่งตลอดมากไปมาคือเพื่อนสอบติดไปหมดแล้วกูช็อกกูอ่ะไงดีเขาไม่ถึงติดตรงเหรอเพื่อนเป็นหมอใช่แบบครึ่งนึงอ่ะอ้าวไหนๆไม่ติดหมอแล้วถ้าเราจะเรียนอะไรดีก็เลยคิดว่าไม่สุดทางนี้ก็ไปอีสุดอีกทางเดี๋ยวพวกกูชอบทำกิจกรรมมากประมาณนั้นก็เลยคล้ายๆมีความคล้ายแบบว่าคล้ายๆดีเหมือนกันทีนี้ย้อนไปตอนแอดมิชชั่นเรา3คนเนี่ยก็คือรุ่นเดียวกันถูกเราเข้าด้วยระบบแกตแพดใช่คุณสอบเข้าด้วยอะไรแอดมิชชั่นเหมือนกันไงแกตแพดคุณเข้าด้วยแพดปะแพดอะไรแพด1แพดอ๋อแพดฝรั่งเศสเอาไม่เออก็เขาเรียกฝรั่งเศสมาอ๋อคุณจีนเหมือนกันเหรอใช่ฉันก็แพดจีนเห็นมั้ยล่ะเอาเหรออ๋อกูคือเป็นแกตเอ้ยแกตเลขอ๋อเป็นแกตแพด1ก็แพดคนละอย่างกันแพด1อ่ะกูก็สอบนะเหรอคะแนนเต็ม300กูได้38ตอนกูเห็นเขาสอบอ่ะกูแบบกูขำสิ่งนี้คืออะไรแล้วสิ่งที่กูทำคือกูปิดแล้วกูฝนแบบฝนมั่วหมดเลยมึงฝนมั่วได้38กูฝนเลย38กูงงมากกูทำอะไรอ่ะแต่ว่ากูได้38อ่ะทีนี้การเตรียมตัวของคุณช่วงสอบของคุณเนี่ยคุณเตรียมตัวยังไงคะคือได้สังคมโรงเรียนกูอยู่แล้วมันแบบว่ามันต้องอ่านหนังสืออยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ต่างจากที่ไม่ได้ต่างมากเออก็คือก็แค่แบบเรียนอะไรที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นที่ติวหนักๆก็คือมีภาษาฝรั่งเศสที่ต้องใช้ใช่ป่ะก็คือเรียนเพิ่มเยอะๆอ๋อดิอันนี้เขาก็ทางมุ่งเขาก็เรียนฝรั่งเศสคุณเรียนจีนเพิ่มไหม
คุณมีไหมกูเป็นเด็กเรียนอยู่แล้วคือกูจะชอบตั้งใจเรียนในห้องเพราะกูไม่ชอบเรียนพิเศษไงเวลาของกูมันจบแค่ในห้องหลังจากนั้นชีวิตกูละเอออะไรเงี้ยกูก็เลยจะตั้งใจเรียนในห้องมากๆเพื่อที่กูไม่ต้องเสียเวลาอย่างอื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปได้เป็นสายนั้นข้อดีนะปกติเด็กหลายๆคนสมัยนี้ชอบเพิ่งเรียนพิเศษแต่นี่เรียนในห้องมันก็ได้เหมือนกันค่ะเออใช่ไม่งั้นเท่ากับเราต้องเสียเวลาในโรงเรียนแล้วเอาเวลาเสาร์อาทิตย์เราไปเสียเวลาในที่เรียนพิเศษอีกอ่ะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องมีอย่างอื่นบ้างไม่ใช่เรียนอย่างเดียวไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอใกล้ๆสอบจริงๆอ่ะมันก็จะมีติวแหละมีติวเหมือนทุกคนเลยแต่ของกูจะเน้นติวโอเน็ตของคุณล่ะมีความเหมือนดีมตรงที่ว่าพอจอนแรกจะสอบหมอทำให้กูต้องเรียนมหาสารเต็มไปหมดอยู่แล้วเออพอฝั่งไอเทมมันเหมือนสโคปลงมาจากที่กูต้องเยอะๆอ่ะมันก็เลยแบบไปโฟกัสฝั่งอังกฤษอ่ะแบบมากขึ้นแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าต้องสอบด้วยแพทหนึ่งก็ไปเลขคำแค่สองอย่างก็สบายขึ้นพอทำกันบ้านหนักมาอยู่แล้วใช่จริงๆถ้าเขารู้เร็วว่าเขาอยากเข้าอะไรเขาจะไม่เหนื่อยนะเพราะเขาจะวางแผนมาดีรู้แล้วว่าเราตอนกำลังจะสอบเข้าไปยังไงโมเมนต์ที่ติดรู้สึกยังไงตอนนั้นอยู่ที่ไหนเป็นยังไงตอนนั้นอยู่ที่บ้านญาติคือทุกคนแบบมารวมตัวกันแบบว่ารู้สึกว่าวันนี้ประกาศผลแอดมิชชั่นเว้ยแล้วก็แบบของคุณคนเดียวใช่แต่ไม่ได้แบบไม่ได้รวมญาติใหญ่ทั้งตระกูล20คนกว่าไม่ใช่ประมาณแบบว่า10คนประมาณเนี้ยอยู่ในห้องเยอะนะไม่แต่มีกูเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกน้องเออแล้วแล้วหลังจากนั้นก็แบบไปแล้วก็อยู่มีคอมเครื่องนึงคอมเก่าๆเลยแล้วแบบรีเฟรชไปเรื่อยมันจะแบบเหมือนแบบมันจะบอกว่าสมมติว่าประกาศ4โมงเย็นอะประมาณแบบตั้งแต่แบบบ่ายสามครึ่งทุกคนจะเริ่มนั่นแหละเว้ยเพราะว่ามันจะเออรีเฟรชแล้วก็โมเมนต์ที่แบบนั้นมันก็แบบกรี๊ดแม่ก็กรี๊ดอะไรเงี้ยก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยมึงก็ดีใจเออร้องไห้ดีใจอะไรประมาณเนี้ยแค่นี้ดีใจประมาณเนี้ยมึงไม่มีอะไรมากโมเมนต์ติดจุฬาของเรียนเคยเห็นเรื่องที่แบบว่ามึงบิ้วมาปะคือแม่งมึงแบบเฮ้ยเปิดมามึงบ้านกูอ่ะอยู่10กว่าคนคอมเก่าๆพลาดมาแล้วแต่ว่าอ้าวแล้วใครแบบคืออะไรไม่มีกูร้องไห้มึงกูเป็นเปรียบเทียบกับตอนที่กูติดเตียงอ่ะคือมันแบบว่ามีความแบบลองลงมานิดนึงโอ้ติดเตียงใหญ่กว่าอีกเหรอเออตอนนั้นมันแบบเป็นครั้งแรกไงนึกออกปะพออันนี้มันก็เลยแบบว่าลองลงมานิดนึงแต่คือก็ดีใจพอเป็นพิธีจริงๆอ่ะดีใจแค่10หันไปคือบิ้วต้องหันไปเหรอทุกคนลุ้นอยู่นะรอให้ถึงเลยเออรอมานานมากของฉันคือโมเมนต์ตอนที่รู้ว่าคะแนนออกแล้วอ่ะคือกูอ่ะนัดกับเพื่อนไปกินหมูกระทะกันมึงไม่โทษนะมึงไม่อยากรู้วันนี้วันประกาศมึงไม่รู้เลยคือรู้ว่าจะออกแต่ว่าคือคิดว่าเออไม่อยากเครียดแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวเราอ่ะเรามึงชิลไปลุ้นด้วยกันดีกว่าอ๋อเราไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านหมูกระทะแต่ร้านหมูกระทะกับบ้านร้านหมูกระทะบ้านพี่โอ๊ตนะร้านพี่โอ๊ตอ่ะโอ๊ตตาโมดโอ๊ตตาโมดอยู่ตรงหัวคุณย่ากูก็นัดเพื่อนเสร็จแล้วกูอ่ะเหมือนเพื่อนอ่ะรออยู่ที่ร้านหมดแล้วแล้วกูอ่ะบ้านใกล้กูก็เลยเหมือนแบบไปช้ากูก็เปิดเป็นจังหวะแบบปิดประตูบ้านปุ๊บก็มีเมสเสจเข้าจากแฟนเก่ากูว่าเธอคะแนนออกแล้วนะกูก็เลยแบบหยุดเธอห้ามพูดอะไรเด็ดขาดเขาจะไปเปิดคะแนนกับเพื่อนที่ร้านหมูกระทะแล้วกูก็เลยแบบตัดสินใจนั่งมอเตอร์ไซค์แบบบื้อเรื่องไปหาเพื่อนที่ร้านหมูกระทะแล้วคนก็แบบยืนเรียงแบบนั่งเรียงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยนี่คือจริงๆทุกคณะมาประกาศพร้อมกันถูกป่ะใช่ใช่แล้วเราทุกคนก็แบบเหมือนดูกันไปบ้างแล้วเพื่อนกูก็แบบว่าเออมึงกูไม่ติดมีบางคนไม่ติดมีบางคนแบบไม่ได้ได้อันดับหนึ่งบางคนได้แบบไม่ได้เหมือนได้อันดับ4นู่นนี่นั่นต้องไปเรียนต่างจังหวัดบ้างทุกคนไม่มีใครติดเลยว่ะแต่กูก็รู้สึกว่าไม่มีใครติดเลยว่ะดีจังเลยเพราะถ้ากูไม่ติดอ่ะกูไม่กดดันละอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยแบบโอเคพวกมึงช่างมันเพราะกูมาสายสุดไงกูก็เลยโอเคเดี๋ยวกูจะเปิดของกูเสร็จแล้วกูก็แบบเปิดขึ้นมาว่านิเทศจุฬาเหมือนแต่ตอนนั้นของกูมาคือแบบว่ากูดีใจมากแต่ว่ายังไม่สามารถแสดงความดีใจเพราะว่าเพื่อนกูมันเฟลอยู่ไงตอนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นตอนที่โทรบอกพ่อกับแม่ว่าแบบติดแล้วเขาแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านกูไม่เคยมีใครแบบเรียนเลยพี่กูก็คือเรียนเอกชนหมดอะไรเงี้ยกูดีใจตอนที่ได้ยินเสียงพ่อกับแม่ดีใจเออโมเมนต์นั้นอ่ะของมึงฉันอยู่ขอนแก่นฉันก็อยู่กับใครไปทำอะไรขอนแก่นกูไม่เคยมีดีในสายตาพวกมึงเลยมันเป็นไปได้ไหมที่กูติดกับพ่อกับแม่กูกับพ่อแม่สิโอเคกูกับพ่อแม่เอออาจจะไปเที่ยวอะไรกันต่อแล้วกูก็ลุ้นมากเพราะเนื่องจากเพื่อนกูติดหมอไปหมดแล้วคือบ้านกูเป็นพวก high expectation จากอะไรก็ไม่รู้กูไม่เข้าใจเหมือนกันกดดันตัวเองเออแม่กูก็จะแบบลูกฉันจะได้เรียนรัฐบาลไหมอะไรเงี้ยแต่กูก็รู้สึกว่ากูทำเต็มที่แล้วแล้วโมเมนต์ที่เปิดอ่ะดีใจเพราะว่ามึงเปิดหลายรอบป่ะก่อนเลยก็รีเฟรชไปเรื่อยเหมือนกันแล้วพอได้เท่านั้นแหละกูก็หือแล้วแม่กูก็ดีใจนะแล้วแม่กูบอกว่าอย่าลืมเขียนนิยมนะจริงไหมอ่ะดีมากอีกสี่ปีข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าแต่แม่กูแบบหยอดมาแล้วหยอดปึ้มสุดท้ายพ่อแม่ก็ดีใจทุกคนนะคะใช่นี่คือตอนปิดนะคะก็หวังว่าทุกๆคนที่ดูอยู่แล้วถ้ากำลังจะสอบขอให้ทุกคนติดเข้าไปด้วยใช่อยากให้ได้ความรู้สึกแบบเดียวกันอ่ะทีนี้เข้ามาเรียนสิ่งที่คุณคิดว่านิเทศจะเป็นกับสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่เป็นจริงๆกับเหมือนกันไหมในความคิดคุณนี่ว่ากูคิดมาก่อนเข้าอีดิม
กูเอ็กซ์แปลกหนึ่งคือแบบเข้ามาแล้วสนุกเข้ามาแล้วกูต้องสนุกอ่ะแต่สิ่งนั้นได้ไปไหมได้ไปละความสนุกได้ไปไหมได้เต็มๆกูเป็นเหมือนดีมคือกูไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดกูแค่รู้สึกว่ามาที่เนี่ยน่าจะได้ทำอะไรเยอะแล้วก็มีความสุขแน่ๆสนุกแน่ๆก็คือสอบหมอไม่ติดจะมาเข้านิเทศก็รู้สึกว่าเออคณะนี้แหละสุดทางดีแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคืออะไรคณะไหนแล้วโอ้โหไม่ได้โอ้โหนี่มันโลกใหม่ว่ะก็คือเข้าคณะทุกวันอ่ะไม่กลับบ้านกับช่องพ่อแม่ก็งงๆอ่ะรีวิวแต่ละชั้นปีหน่อยปีหนึ่งเข้าไปทำอะไรบ้างปีหนึ่งอ่ะเป็นลีดเลยนี่เออไอ้นี่ก็เป็นลีดเป็นกับอีดีนนั่นแหละเป็นเพื่อนกันเพราะเนี่ยแต่กูออกเพราะกูไปเล่นละครคณะเออตี้คือตัวแทนของนักแสดงละครเวทีของคณะเทศ4ชั้นปีถูกต้องค่ะต้องเซียนมากนะคะก็คือว่าไม่ใช่อะไรไม่รู้เอางี้อันนี้โทษกูเดี๋ยวมึงจะเป็นการอวยตัวเองเดี๋ยวกูอวยมึงเออ4ชั้นปีทั้งรวมไทยอินเตอร์ประมาณ250 4ชั้นปีก็รวมไปเกือบพันมันจะมีละครคณะทุกปีซึ่งปีหนึ่งเขาไปทุกคนจะตื่นเต้นมากเพราะเขาใหญ่ทำละครคณะคุณไปถ่ายเอาไหมถ่ายเอาฉันถ่ายคุณถ่ายเอาอ๋อใช่เป็นพี่น้องกันนี่ไทยเป็นนางเอกคุณไทยเป็นนางรองนั่งร้อยมาลัยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าไทเอาท์นั่นคือเหมือนการแคสแสดงนักแสดงเพื่อเข้าไปเป็นนักแสดงละครเวทีซึ่งจริงปีหนึ่งเด็กที่เข้าไปติดก็คือนัตตี้คุณไปเป็นลีดคุณทำอะไรพี่สแตนเฮ้ยพี่ชายตัวแทนของเด็กทั่วไปนะคะไม่มึงแต่ว่ามึงรู้สึกว่ากูจำมึงได้ก็มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นแบบคนที่รวมรุ่นอ่ะคือรุ่นนึงจะมีคนนึงที่เพื่อนรักมากเออแล้วก็เป็นคนนั้นคนรวมพลังอ่ะแบบถ้าเป็นคนที่แบบเออเนี่ยคือแบบพวกมึงเท่าไหร่วะแล้วไม่มีเรื่องเรียนเลยนะปีหนึ่งเรียนอะไรบ้างเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานพื้นฐานของทุกพื้นฐานของแมสค่ะแฟชั่นนู่นนี่นั่นทุกภาคที่เราจะเรียนเพื่อให้เราเหมือนได้พอเก็ตแหละเห็นภาพว่าแต่ละอันที่เรากำลังจะไปเจอมันจะประมาณไหนเพื่อที่เราจะได้เลือกได้ก่อนที่เราต้องเลือกภาคอ่ะต้องรู้พื้นฐานก่อนเพื่อจะเลือกขั้นสูงต่อไปได้ประมาณนั้นเออหลักๆประมาณนี้ทีนี้ก็มาปีสองเกิดอะไรขึ้นเราเริ่มเป็นพี่ครั้งแรกใช่เรากำลังจะมีน้องคือคณะก้อยมันให้ความสำคัญกับแบบระบบรับน้องระบบแบบว่าเข้าแบบเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะตื่นเต้นมากที่เรามีสารอาหารแล้วคุณทำอะไรไหมเป็นสตาร์ร้องเพลงอ๋อไม่ใช่ไม่ได้เป็นสตาร์ร้องเพลงเขาเป็นสตาร์ร้องเพลงเป็นสตาร์ร้องเพลงด้วยนี่ทำเยอะมากอ่ะเออคุณเวลาเราขึ้นสแตนก็จะมีคนสอนร้องเพลงกูก็ต้องเป็นพี่ลีดไงอ๋อนี่ก็จะเป็นพี่ลีดกูก็เชียร์เหมือนเดิมเฮ้ยพี่คนสุดแพงเฮ้ยปีสองมึงได้ละครเวทีกูไงลืมไปแล้วนัตตี้เป็นละครเวทีนักแสดงละครเวทีตั้งแต่ปีหนึ่งก็เป็นตอนปีสองใช่แล้วเล่นเป็นอะไรกันเป็นแม่ลูกนี่เป็นแม่ปีหนึ่งจำไม่ได้เลยปีหนึ่งกูเล่นเป็นเจ้าหญิงปีสองกูเล่นเป็นแม่มึงขึ้นไปเป็นเด็กอายุสิบเลนส์กูกว้างมากนะกูบอกเลยเออปีสองเรียนอะไรขอโทษข้ามเลยปีสองมันก็จะดีเทลขึ้นลึกขึ้นแล้วพอปลายปีสองทุกคนก็จะเริ่มคิดแล้วคุยเลือกภาคอะไรดีภาคอะไรดีวะเพราะต้องเลือกแล้วตอนปลายปีสองเนาะทีนี้พูดเรื่องถึงการเลือกภาคก่อนที่จะไปปีสามเขาเราเนี่ยต้องมีการเลือกเอกโทอธิบายซิคืออะไรเอกก็คือวิชาหลักเมนที่เราจะแบบว่าเรียนโกฟอร์เวย์นี้ไปอะไรเงี้ยส่วนโทก็คือเป็นวิชาที่เราสนใจรองลงมานั่นแหละมันเสริมง่ายๆอย่างนั้นภาควิชาของคณะนิเทศศาสตร์มันจะมีไปนิดนึงสิมีอะไรบ้าง JR คืออะไร Journalism ก็คือเกี่ยวกับแบบหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้หลักสูตรเขาปรับเป็นออนไลน์มากขึ้นแล้วเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์มันก็จะต้องพัฒนาเป็นสื่อออนไลน์มากขึ้นอ่ะเนาะใช่ JR มีอะไรอีกฟิล์มภาพยนตร์ฟิล์มภาพยนตร์ภาพนิ่งPR Public Relationsก็ Public Relations ประชาสัมพันธ์ MC วิทยุโทรทัศน์เออใช่มีอะไรอีก PA คือคุณสองคนใช่ใช่ทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นไปปี3อ่ะก็ต้องเลือกวิชาเอกโทใช่คุณเลือกจากอะไรคือตี้อ่ะเลือกสื่อสารการแสดงออแต่ตี้อ่ะไม่รู้ว่ากูจะได้เป็นนักแสดงจริงๆไหมแต่ตอนนั้นน่ะแค่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองว่าก็ฉันชอบสิ่งนี้ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะได้ทำงานอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่อยากเรียนอะไรที่ไม่อินแล้วอินอันเนี้ยก็เลยตัดสินใจไปสิ่งนี้เลยแล้วโทรฉันก็เลือกการแสดงของอักษรอ๋อคือนี่คือสุดทางทางด้านการแสดงนะคะอันนี้ฝากงานเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนเล่นละครเก่งมากนะสามารถจ้างเพื่อนได้แต่เพื่อนไม่ค่อยว่าเอ้ยทำอะไรอยู่กับมึงด้วยทำอยู่ด้วยกันค่ะต่อค่ะคุณดีมเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเอ้าดีเอกโทรเดียวกันเลยเอกโทรเดียวกันกูเชื่อกูป้าว่าจริงๆอ่ะดีมันไม่ได้เกียดขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามีเพื่อนก็เลยเรียนอันนี้แก้ตัวกูทีมมึงแก้ตัวไม่มีเพื่อนก็ส่วนนึงแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกกับสิ่งนี้อ่ะแล้วก็แบบเออก็ไม่มีอันอื่นที่อยากจะไปอ่ะก็มีอันเดียวที่อยากจะไปก็ต้องอันนี้แล้วป่ะแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวฉันเลือก PR แค่รู้สึกว่าเราทำกิจกรรมคณะเยอะแล้วคือสิ่งที่เราแอคทีฟเรารู้สึกว่าอยากให้เอาอะไรใส่เข้าแบบให้แบบพัฒนาระบบอยากมีคอนเทนต์มากขึ้นรู้สึกแบบมันน่าจะต้องมีทางอื่นบ้างตอนนั้นคิดแค่นั้นซึ่งมันช่วยนะมันทำให้ระบบลอจิก
แข็งแรงอ๋อเหรอแต่ว่าโทร PA ก็คือโทรการแสดงที่ชอบประมาณนั้นก็มีบางวิชาที่เราได้เรียนร่วมกันถูกต้องนั่นแหละจ้ะทีนี้ปีสามคุณทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะอีนี่เล่นละครอีกแล้วกลับมาเป็นนางเอกเออใช่ปีสามจะเป็นนางเอกครั้งแรกอินไวป่ะอินไวแบบร้องเพลงร้องเพลงอะไรอย่างงี้ส่วนดิฉันก็ไปทำกรรมการนิสิตของคณะก็เป็นแบบเป็นพี่แบบรับน้องเป็นนิสิตสัมพันธ์เป็นพี่เชียร์อะไรแบบนี้ต้องแบบทำหน้าโหดๆอะไรจะทำหน้านิ่งๆอัธรงทำหน้านิ่งสียิ้มเสื่อนเธอทำอะไรปีนี้พี่หลีดทุกปีเลยพี่หลีดอันนี้คือเต้นหลีดทั้งวันมือเต้นเฮ้เยอะเยอะเอกการแสดงพวกคุณพูดกันคุณเรียนอะไรกันบ้างคะมันก็เข้าภาคละเข้าภาคแต่ว่าการแสดงของพวกเรามันจะเป็นแบบเชิงละครเวทีมากกว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบฟิล์มขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนสื่อสารการแสดงของคณะนิเทศศาสตร์อ่ะมันไม่ใช่การแสดงจ๋าขนาดนั้นมันเป็นเบื้องหลังซะเยอะมันเป็นเบื้องหลังด้วยมันมีเขียนบทมันมีวิชาเขียนบทเข้ามาทำไฟโปรดักชั่นโอ้ยทำไฟชอบมากทำไฟทำเสื้อผ้ากำกับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือทุกแขนงของการเป็นละครเวทีเลยใช่แต่ฉันเรียนโทด้วยฉันเรียนโทละครอักษรก็จะดีฟขึ้นไปอีกละครอักษรก็จะเป็นละครเวทีเหมือนกันแต่ว่าแต่จะเป็นเชิงการแสดงมากกว่าก็จะเน้นการแบบการใช้เสียงการเล่นละครการเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยอ่ะงั้นอันนี้ถามเผื่อแสดงว่าการแสดงของนิเทศกับอักษรอะสิ่งที่ต่างคืออะไรจริงๆทั้งอักษรและนิเทศอะเขาสอนทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่พอเราไปเลือกเป็นวิชาโทที่อักษรอะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโกฟอร์อะไรคือเด็กๆอักษรเองอะเขาจะไปทางไดเรกก็ได้เหมือนกันจะไปทางเขียนบทก็ได้เหมือนกันเลือกแสดงเขาก็จะมีวิชาที่เขาเซิร์ฟของเขาอะของคณะเขาแต่ว่าเราอะไปเรียนวิชาโทของเขาแล้วเราเลือกสายแสดงแสดงก็เลยเป็นแบบนี้มันเป็นลึกทางนั้นแต่ว่าของนิเทศเองอะเขาจะด้วยทั้งหลักสูตรของเขาอะเขากระจายน้ำหนักในทุกๆฟังก์ชันอยู่แล้วให้เราได้รู้ทั้งหมดใช่อะไรประมาณนั้น PR หรอประชาสัมพันธ์คือการแบบสื่อสารองค์กรสื่อสารออกไปว่าการทำแบรนดิ้งว่าแบบว่าเฮ้ยจะทำยังไงวะให้แบรนด์นี้เป็นแบบคนรู้จักเรามากขึ้นทำให้เราแบบว่าขายของได้เยอะขึ้นซึ่งหลักๆของ PR ข้อดีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าแม่งใช้ได้เลยคือมันทำให้เรารู้จักมนุษย์สมมติว่าเราจะขายต้มหูนัตเต้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมานั่ง define ว่าลูกค้าเราเป็นแบบไหนทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงลูกค้าได้สื่อแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยคือก่อนที่เราจะได้ใจเขามาเราต้องรู้จักทำอะไรบ้างทางลึกอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นข้อดีของ PR อะไรแบบนั้นอ๋อตะกี้ย้อนนิดนึงเวลาเลือกภาพมันไม่ได้ต้องไปแข่งกันนะคะคือจริงๆใครเลือกอะไรก็คือได้เรียนแบบนั้นนะคะทีนี้พอปี4 thesisปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายแล้วรั้วมหาลัยมันต้องเห็นแล้วว่าเราจบมาจากภาคนี้นะจ๊ะมีผลงานชิ้นโปรแกรมออกมาคุณทำอะไรกันคะเราอยู่ทีมด้วยกันเลยโทษนะมึง2คนเป็นอะไรกูบอกแล้วแยกออกจากกันกูอ่ะตั้งแต่ปี1แล้วอีดีมอ่ะก็คืออยู่กันมาเรื่อยๆเอาอยู่ดีกว่าทำด้วยกันเลยก็คือเป็นแบบมันจะเป็นละครละครเรื่องนึงเรื่องนึงตั้งแต่เขียนบทกลุ่มนึงมีใช่ประมาณ 3-4 คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันแบ่งพาร์ทนี่นั่นไปแล้วก็ทำออกมาเป็นเรื่องนึงที่แบบคนเรียกว่าอะไรฟูลคือใช้ชั้นคือใช้ความสามารถใช่ตั้งแต่เขียนบทยันแบบเหมือนที่เราเรียนมาตั้งแต่ปี1ก็คือเอามาใช้ในละครเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าคืออย่างบางมหาลัยเขาจะมีเอาบทละครมาทำอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้คือให้เราสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองอยากเล่าเรื่องอะไรพอสร้างบทละครเสร็จเรื่องนักแสดงเองกำกับเองจัดไฟเองทำทุกอย่างทำฉากเองเสื้อผ้าเองทำขายบัตรขายบัตรขายลูกค้าขายลูกค้าจริงก็คือมีคนมาซื้อมีคนมาดูจริงๆอะไรมีสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบทำจริงอะไรซึ่งพอทำทีสิทธิ์มันก็เหมือนวิชาติดตัวหนักๆเลยก็เหมือนแบบได้ทำเหมือนเราได้ทำงานจริงๆเรื่องนี้ใช่ใช่พอมันมีลูกค้าแล้วอ่ะมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันภูมิใจกับทีสิทธิ์เรื่องนั้นของฉันมากชื่อเรื่องอะไรคุณพูดออกไปจดหมายเล่นมิดกูจะไปกูจะไปแต่กูให้มึงพูดไงที่ฉันไปดูร้องไห้ร้องห่มแฟนเก่าแฟนเก่าเล่นดีมากแฟนเก่าคุณก็เล่นกับกันดิฉันเป็นเรื่องก่อนนักโทษค่ะทุกคนใช่ก็คือตีแผ่สิ่งที่เราอยากสื่อสารออกไปได้ถูกต้องนั้นแต่ถ้าของฝั่ง PR ก็คือทำแคมเปญให้แบรนด์จริงๆมาบรีฟงานนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาโยนไอเดียแล้วก็ต้องแข่งกันลูกค้าซื้อคนไหนก็จะต้องแบ่งเป็นทีมชนะแต่ไม่ใช่เพราะฉันนะเพราะเพื่อนๆคนอื่นหลอกก็ประมาณว่าก็ช่วยกันเสนอไอเดียอะไรประมาณนี้เป็นการสื่อสารในองค์กรทีนี้ที่6เนี่ยแต่ละภาคอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันจะมีรูปแบบคนละแบบกันอย่างของคุณ PA เป็นยังไงคะของเราก็จะเป็นแบบเป็นกลุ่มแบ่งกลุ่มอย่างของคุณก็เป็นกลุ่มใช่ไหมนี่เป็นกลุ่มแต่มันก็จะมีบางภาคภาคฟิล์มอย่างเงี้ยจะเป็นหนังคนละเรื่องให้ทำหนังกลางจอคนละเรื่องใช่เป็นหนังสั้น MC ก็เดี่ยว
วิทยุโทรทัศน์ทำซีรีส์ขึ้นมาเรื่องนึงรายการขึ้นมารายการนึงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับว่าแบบสมมติเป็น PA ต้องเป็นกลุ่มตลอดไปนะคะก็จะมาปรึกษากันแต่ละปีว่าแบบเอ้ยปีนี้เราจะเป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มของเราปีเราตกลงกันว่าเราทำเป็นกลุ่มอย่างอย่าง PA อ่ะปีถัดมารุ่นน้องเราปีนึงอันนั้นทำคนละเรื่องอะไรอย่างนั้นแล้วแต่อ๋อมีฝึกงานด้วยขอโทษย้อนปี3จริงมีฝึกงานด้วยนะคะคุณฝึกงานที่ไหนกันคะฝึกที่ทำงานนี่เดียวเบื่อจังเลยอ่ะคือเคยอยู่กับนัตตี้ตลอดเดือดดราม่าเดมี่ครูงอใช่ไปขอบคุณครูงอมากๆที่ให้โอกาสของเราไปเป็นผู้ช่วยครูงอกันแบบว่านู่นนี่นั่นแล้วได้ช่วยเขาบ้างไหมช่วยแต่ว่าคือฉันเป็นแบบครูสอนแบบครูช่วยสอนครูช่วยสอนไปแบบไปช่วยด้วยแล้วก็ได้เรียนด้วยไปในตัวอะไรอย่างงี้มึงฝึกที่ไหนมึงอ่ะฝึกที่ไหน124 communication ถูกไหมเนี่ยใช่ PR บริษัท PR ค่ะเราได้ทำอะไรบ้างไหมก็ไปคุยกับลูกค้าเอ๊ะคุยกับจริงเหรอจริงก็คือก็ตามต้อยๆแหละเอ๊ะทำสไลด์ทำกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อบอสสอบเดี๋ยวขึ้นหน้าให้อีกคนนึงบอสมากบอสสอบถูกไปฝึกงานด้วยกันฉันเป็นเพื่อนสนิทกับบอสสอบมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือดั้งด่าบอสสอบทุกวันเพราะทำงานไม่เคยเสร็จทำสิแง่แต่ข้อดีก็คือได้เจอลูกค้าเยอะได้แบบว่าทำสไลด์ตอนนั้นเป็นช่วงที่อินกับการทำ PowerPoint มากคือมีความสุขมากฝึกงานนี่เหมือนเป็นการที่สมมติว่าเราเข้าไปแบบทำงานจริงๆแล้วมันจะรู้ว่ามันมีสังคมอื่นสังคมการทำงานให้เราได้รู้นิดนึงว่าแบบเป็นยังไงนะชีวิตจริงเนี่ยแล้วมันจะเราพอออกไปทำข้างนอกจะรู้ว่าจริงๆมีคนหลายแบบมากใช่แล้วเราต้องปรับตัวสำคัญไม่ได้อยู่ในมหาลัยอย่างเดียวพูดถึงวิชาที่คุณชอบที่สุดในการเรียนคณะนี้สิอ่ะอันนี้คือแวบขึ้นมาแวบแรกเลยคือเขียนบทตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบที่บอกว่าเครียดอ่านหนังสือแล้วหรืออะไรเงี้ยหรือเขียนบทมันดูเป็นวิชาที่แบบต้องเขียนต้องมีเท็กซ์ต้องเท็กซ์เยอะๆอ่ะแต่พอเข้าไปรู้สึกว่าแบบมันเป็นการสร้างโลกในจินตนาการหรือสร้างโลกอะไรที่เราแบบว่าอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปเรื่อยรู้สึกว่ามีความสุขมากกับวิชานี้ส่วนวิชาที่ไม่ชอบก็ไม่ค่อยมีที่ชอบอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอะไรไม่ชอบน้องอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นการที่น้องไม่ชอบเรียนแต่มันไม่เป็นไรแต่น้องต้องรู้ว่าโอเคเราต้องทำอะไรเพื่ออะไรอะไรประมาณนั้นอ่ะนัตเต้ชอบวิชาทีสิทธิ์ชอบวิชาทีสิทธิ์มากเพราะว่าเหมือนเราได้อยู่กับมันทุกกระบวนการได้เจอคนเยอะได้ทำงานจริงๆอะไรเงี้ยแล้วโมเมนต์ที่มันออกมาเป็นผลงานจริงๆอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับมันแบบมากๆรู้สึกว่ามันเป็นลูกเราอ่ะได้เขียนบทด้วยแต่ว่าเป็นบทที่กูเลือกเองอ่ะว่ากูกำลังจะเล่าอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนอินมากมั้งแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้ทำทุกอย่างจริงกูอยากทำทีสิทธิ์นครมากคือวิชาที่บันดันขึ้นมาในหัวก้อยไม่ใช่วิชา PR กูชอบ non-verbal มากเลยมึงรู้ปะก็คือวิชาภาคกูภาคการแสดงอะไรเงี้ยชอบที่แบบว่าต้องมานั่งทำหน้ากากต้องมานั่งทำชุดเลี้ยงแสงแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแพนชอบมากรู้สึกว่าเฮ้ยวันๆของเรามันก็ได้แบบ create ไปเล่นใช่จำได้ว่าเป็นวิชาที่ทำใหกูสามารถไม่เล่นมือถือได้เลยทั้งแบบนานนานมากกูชอบเหมือนกันจริงจริงจริงอ่ะเดี๋ยวพอถ้ามึงได้ทำไดเรกมันถือว่าถ้ามึงได้ทำมันก็จะรวมการกลายเป็นมีสิทธิ์มึงด้วยก็ได้เรียนรู้จริงพวกเราก็คือชอบทางละครเหมือนกันแล้วมีวิชาที่ไม่ชอบไหมคุณก้อยอ่ะเยอะเหมือนกันก็แบบมันจะมีแบบ intro to math เด็กๆเลยอ่ะที่มันต้องอ่านเยอะมากอะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้จำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าสมมติทุกคนตอนเนี้ยเขากำลังแบบมีไฟที่อยากเข้าคุณอยากฝากอะไรเด็กๆบ้างรู้สึกว่าทุกคนมันจะมีแบบสมมติว่าเขาอยากเข้าจริงๆอ่ะมันต้องทำทุกวิถีทางให้มันได้เข้าอยู่แล้วเว้ยแล้วก็อยากแค่แบบอยากให้กำลังใจเฉยจริงๆแล้วขอให้ทุกคนแบบโชคดีขอให้ทุกคนได้อย่างที่หวังทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วก็ส่งพลังใจให้แบบเต็มๆพึ่งสู้ๆค่ะเต็มที่แต่ว่าอยากกดดันตัวเองแล้วกันแบบเป็นเรื่องของทัศนคติที่ว่าเด็กๆสมัยนี้แบบพอเราตั้งโกอะไรไว้แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะมีความคาดหวังกับมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามั่นใจว่าเราเต็มที่กับมันแล้วอย่าไปลดคุณค่าของเราลงถ้าวันนึงมันไม่ได้สิ่งนั้นอะไม่ได้ได้สิ่งนี้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีเรามันแค่ณวันนั้นอะมันมีปัจจัยมากมายที่มันอาจจะทำให้เราไม่ได้มันมาแต่ว่าในอนาคตมันมีโอกาสรอเราอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตทุกวันให้มันแบบเต็มที่แล้วอย่าไปเสียดายแล้วก็อย่าเสียใจแล้วก็เสริมตี้สำหรับพี่ว่าสิ่งสำคัญมันคือถามตัวเองว่าเราอยากทำอะไรจริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วว่าณวันนี้มันเป็นแบบการแข่งขันสูงมากคนคนนี้ที่เป็นนี่อย่างรวดเร็วทันใจเพราะฉะนั้นอยู่เขาเรียกว่าอะไรถามตัวเองเยอะว่าอยากทำอะไรแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่ในรูปแบบของตัวเองจริงๆเดี๋ยววันนี้ก็จะมีวันของคุณนะถ้าคุณทำมันอย่างมีความสุขแล้วเต็มที่มันจะมีวันของคุณแน่นอนถ้าสมมติได้มีโอกาสเข้าไปก็ยินดีต้อนรับสู่การเป็นรุ่นน้องของพวกเรานะจ๊ะมันว่าสู้ๆค่ะส่งกำลังให้ทุกคนจ้าเฮ้ยเรามีสาระว่ะสำหรับพี่พาไปนะคะใครอยากให้พี่ก้อยนะคะไปทำอะไรอีกหรืออยากให้เชิญสองคนนี้อีกก็คือคอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยากให้ไปทำอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ได้กันได้เลยค่ะ
ันใหม่จ้าบ๊ายบายบาย